สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆจัดการเกี่ยวกับแถบ Workspace ของเรานะครับว่าเราจะจัดการกับไอ้แถบพวกนี้อย่างไรได้บ้างนะครับบางคนอาจจะอยากเพิ่มให้มันมีเยอะขึ้นหรือบางคนอาจจะแบบเห็นว่ามันเกะกะแล้วเราอยากจะลบมันไปบ้างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็สำหรับแท็บ Workspace ต่างๆเนี่ยคือเพื่อนๆถามผมกันมาเยอะมากๆนะว่าผมจัดการกับไอ้พวกแท็บด้านบนต่างๆเนี่ยจัดการกับมันอย่างไรนะหลายๆคนที่ได้ดูคลิปเก่าๆของผมไปเนี่ยก็อาจจะได้เห็นแหละว่าในคลิปที่ผมสอนเนี่ยแท็บด้านบนของผมเนี่ยไอ้แท็บ Workspace เนี่ยผมจะมีอยู่แค่ไม่กี่อันเองนะแล้วก็จะเป็นอย่างที่ผมตั้งเอาไว้นะผมจะไม่ได้มีอย่างที่เขาตั้งไว้ให้เลยนะผมก็จะตั้งขึ้นมาเองทั้งหมดนะอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบอะไรบางอย่างที่มันแบบเกะกะอะไรเงี้ยบางอย่างมันเกะกะผมก็ไม่ชอบบางอย่างที่มันแบบมันมีเยอะเกินแล้วเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยผมก็จะพยายามเอาออกให้หมดเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบนะอะไรที่แบบมันแบบมันเกะกะมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยจัดการปิดทิ้งไปทั้งหมดนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะว่าเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะก็ไปดูที่โปรแกรม Premiere Pro กันเลยนะครับแท็บ Workspace เนี่ยมันก็คือแท็บพวกด้านบนต่างๆนะมันก็คือเหมือนกับแบบอย่างเช่นอันเนี้ยมันก็จะเป็น Workspace แบบนึง Learning มันก็จะเป็น Workspace แบบนึง Editing ก็จะเป็นแบบนึง Graphic มันก็จะเป็นแบบนึงแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างอย่างเช่น Graphic เนี่ยมันก็จะมีแท็บพวกกราฟิกตรงนี้ให้เรามาอย่างเช่นแท็บ Color เนี่ยมันก็จะมี Luminosity Color ให้เราอะไรประมาณนี้แท็บ Audio แท็บ Effect อะไรเงี้ยมันก็คือจะให้เหมาะกับการทำงานของเรานั่นเองนะแต่อย่างผมอ่ะผมอยากจัดหน้าต่างของผมเองแล้วผมจะเซฟไว้เป็นของผมเองนะก็สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะจัดหน้าต่างอะไรของตัวเองเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจัดขึ้นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองจัดให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเราจะเอาประมาณไหนก็คือเพื่อนๆอาจจะเปิด Workspace มาสักอันนึงอะไรก็ได้นะแล้วเราก็อาจจะอยากได้อย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยผมเอาอันนี้เป็นตัวตั้งแล้วกันนะผมก็จะจัดให้เป็นแบบหน้าต่างอย่างที่ผมใช้ตัดต่ออยู่ทุกวันเป็นประจำนะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้นะจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมชอบนะครับผมก็อาจจะลากไอ้แท็บโปรเจกต์เนี้ยมาไว้ด้านข้างด้านข้างอย่างนี้แท็บโปรเจกต์แล้วก็ดึงตรงนี้พับเข้าไปอย่างนี้ผมจะให้มีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเพราะว่าผมทำคลิปสอนอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะเอาพื้นที่ข้างๆเนี่ยไว้วางไอ้จอเล็กๆของผมเนี่ยจอหน้าผมเนี่ยผมก็จะไว้วางตรงนี้นะผมก็เลยจะให้มันมีแบบมีสเปซตรงนี้นิดนึงนะแล้วก็พวกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาผมก็จะปิดเพื่อนๆไม่เอาก็ปิดไปคลิกขวาโค้ดแพนเนลปิดไปปิดไปปิดไปมาร์คเกอร์ฮิสตอรี่ปิดไปผมก็จะเก็บเอฟเฟกต์ไว้แล้วก็ลากเอฟเฟกต์มาใส่รวมกับแท็บนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้รวมเนี่ยเพื่อนๆต้องทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้ายาวๆอย่างนี้นะถ้าเกิดมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเขาเรียกคางหมูไหมถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจะเป็นการดันลงมาอีกอันนึงอะเราจะไม่ให้มันดันลงมานะเราจะให้มันอยู่แท็บเดียวกันก็ไว้อย่างนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้เครื่องมือพวกนี้ผมจะเอาไว้ฝั่งนึงผมก็ดึงมาไว้ข้างออดิโอมิเตอร์ตรงนี้แล้วเราก็ดันตรงนี้เข้าไปหน้าต่างผมเนี่ยการทำงานผมก็จะประมาณนี้เพราะว่าผมชอบไอ้แท็บด้านซ้ายเนี่ยยาวๆด้วยเพราะว่าเวลาเรามีไฟล์อะไรเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้ดูง่ายๆนะผมชอบให้มันดูแบบดูง่ายๆผมก็จะไว้ประมาณนี้อันนี้คือหน้าต่างของผมชอบอย่างนี้แล้วแหละคือเพื่อนๆก็ไปจัดการหน้าต่างของเพื่อนๆแต่ละคนบางคนอาจจะสมมติอยากจะให้มีเอฟเฟกต์ด้านขวามืออย่างนี้ไปเลยสมมตินะก็บางคนนะอาจจะชอบอย่างนี้เราก็มีให้แท็บเป็นงี้อันนี้บางคนนะอยากจะเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งไปหรือบางคนอยากจะให้เป็นแบบ Essential Graphic ด้านนี้ไปเลยแล้วเราก็เซฟเป็นของตัวเองไปเลยก็ได้แต่ผมชอบเอฟเฟกต์มาไว้อยู่ในรวมอันนี้นะผมก็จะวางอย่างนี้แล้วก็จัดประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ผมจะเอาหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจัดของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่แท็บ Windows นะครับแล้วก็ Workspace ครับแล้วก็มาที่คำว่า Save as New Workspace ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการแบบเซฟค่าทั้งหมดที่เราได้จัดหน้าต่างทั้งหมดตรงเนี้ยเราจะเซฟเป็นค่าของเราเก็บไว้ผมก็อาจจะตั้งชื่อว่าลงไลฟ์หรืออะไรที่เพื่อนๆเคยเห็นน่ะที่แท็บด้านบนของผมอ่ะผมอาจจะเขียน LL Color หรืออาจจะเขียน LL
URL กราฟิกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยเขียนในคลิปเก่าๆนะแต่คลิปนี้ผมรีเซ็ตค่ามันขึ้นมาเพื่อให้มีแถบ workspace แบบดั้งเดิมนะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นภาพแล้วก็ของเพื่อนๆก็อาจจะเป็นอย่างของผมตอนนี้เนี่ยแหละเพราะว่าผมรีเซ็ตค่ามันกลับมานะอ่ะอันเนี้ยคือพอเราเซฟ new workspace เนี่ยมันก็ให้เราตั้งชื่อใช่มั้ยตั้งชื่ออะไรดีอ่ะผมจะตั้งคำว่า test แล้วกันอ่ะสมมุตินะอันเนี้ยเพราะว่าผมมีค่าเก่าของผมอยู่ชื่อหลง live อยู่แล้วนะผมไม่อยากจะไปเซฟค่าเดี๋ยวมันทับของเดิมนะผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อ test อันนี้แล้วกัน test 01อ่ะผมใส่เป็น test 01เพื่อนๆจะไปตั้งชื่ออะไรของตัวเองก็ตั้งได้นะคือสมมุติไอ้ workspace เนี้ยของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไว้เพื่อนๆจัดมาสำหรับการแต่งสีอาจจะมี Lumity อาจจะมี Scope อะไรก็ช่างเพื่อนๆอาจจะจัดตั้งค่าเนี้ยมาไว้สำหรับแต่งสีโดยเฉพาะเพื่อนๆก็เขียนชื่อตรงนี้ไปว่า color ก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อตัวเองแล้วก็มีคำว่า color อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะอันนี้แล้วแต่แต่ผมจะเขียนว่า test 01อ่ะผมเขียนว่าtest 01นั่นแหละโอเคแล้วเราก็กดโอเคไปเลยนะอ่ะแล้วสมมตินะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะแบบทำงานไปเรื่อยๆแล้วหน้าต่างนู้นหน้าต่างนี้เนี่ยมันแบบมั่วไปหมดอย่างเงี้ยสมมตินะมันมั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้คือมั่วอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันมั่วอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆอยากกลับไปค่าเดิมเนี่ยเพื่อนๆก็มาที่ Windows นะครับแล้วก็ Workspace นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมารีเซ็ตตรงนี้ครับแต่คือข้อสำคัญเนี่ยคือเราต้องอยู่ที่ Workspace ที่เราตั้งขึ้นมานะอย่างเช่นเนี่ยของผม test 01ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ที่ test 01เพราะว่ามันมีติ๊กตรงนี้อยู่นะเพื่อนๆก็มากดที่ reset to save layout มันก็จะกลับมาค่าเดิมที่เราเคยตั้งเอาไว้นั่นเองนะก็ประมาณนี้อันนี้คือสำหรับการ save Workspace ที่เราทำขึ้นมาแล้วเพื่อนๆอาจจะไปทำต่างอีกแบบนึงเพื่อที่จะไว้ทำเกี่ยวกับเสียงหรือจะเอาไว้ทำเกี่ยวกับข้อความอะไรของเพื่อนๆก็แล้วแต่แล้วเพื่อนๆก็ไปเซฟขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆอยากจะมีกี่ workspace เพื่อนๆทำได้เรื่อยๆเลยนะผมจะบอกแค่ไอ้ workspace เดียวแล้วกันก็คือผมจะมาสอนเพื่อนๆเซฟแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เพิ่มเนี่ยก็ไปจัดหน้าต่างกันเอาเองแล้วก็ไปเซฟกันเอาเองนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาไอ้แถบด้านบนเนี่ยมันก็จะมีของมันอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบใช่มั้ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบเนี่ยมันเกะกะเนี่ยแต่สำหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่สำหรับผมไม่ค่อยชอบผมก็จะเก็บมันหรือผมจะปิดมันออกไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไว้ด้านบนแทนพวกนี้นะแล้วก็จะมาจัดการกับมันได้โดยการกดตรงนี้ครับที่มันจะมีลูกศรขีด2ตัวเนี้ยกดลงมาเลยนะแล้วมันก็จะมีคำว่า edit workspace ตรงนี้นะกดไปเลยตรงนี้มันขึ้นมาแล้วนะมันก็จะมีแบบ3หัวข้อหลักๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบที่ผมเข้าใจนะคำว่า bar เนี่ยมันก็คือถ้าเกิดเราลากมาไว้อยู่ในคำว่า bar เนี้ยมันก็จะแสดงบนนี้ทั้งหมดนะอย่างเช่นเพื่อนๆลองสังเกตดูassembly ตรงนี้นะมันก็จะขึ้นนี่ learning editing graphic เนี่ย learning editing graphic มันขึ้นตรงนี้หมดอันนี้คือหัวข้อแรกแล้วก็ overflow menu ตรงเนี้ยเปิดออกมามันจะมีอยู่3อันไอหัวข้อเนี้ยถ้าเกิดเราลากมาไว้ในเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเวลาเราติ๊กไอตรงเนี้ยลงมาเนี่ยเวลาเราเปิดตรงเนี้ยลงมาเนี่ยมันก็ยังมีให้เราเลือกได้อยู่นะ3อันถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ลงมาถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันเห็นอยู่บนเนี้ยไม่อยากให้มันโชว์เนี่ยแต่เรายังอยากจะเลือกมันในบางครั้งเพื่อนๆก็ลากมาไว้ในนี้แค่นี้เองแล้วก็ไอหัวข้อสุดท้ายเนี่ย Do Not Show เนี่ยถ้าเกิดเราลากมาไว้ในนี้เนี่ยมันก็จะไม่โชว์ทั้งข้างบนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะผมได้สร้าง Workspace ของผมเก็บไว้4อันหลักๆของผมจะมีอยู่4อันอย่างนี้ที่ผมใช้ประจำเลยนะแล้วผมก็สร้างไว้แล้วตอนนี้มันอยู่ใน Do Not Show เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้โชว์ให้เพื่อนๆดูข้างบนตรงนี้ใช่ไหมกับไอ้กดตรงนี้ออกมามันก็จะไม่มีผมก็จะเอาไอ้คำว่าที่อยู่ในบาร์เนี่ยผมก็จะเอาไปไว้ใน Do Not Show ให้หมดเพราะว่าผมไม่อยากให้โชว์แล้วผมคิดว่าผมก็จะไม่ได้ใช้ไอ้พวกนี้เลยเพื่อนๆอาจจะเลื่อนตรงนี้ลงมาสักนิดนึงก็ได้ประมาณนี้ผมจะเอาไอ้คำที่อยู่ในบาร์ทั้งหมดเนี่ยมาไว้ใน Do Not Show เพื่อนๆก็เปิด Do Not Show ออกมาแล้วก็ลากไอ้พวกเนี้ยมาใส่อย่างนี้เลยนะลากมาใส่เลยเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไม่ใช้มันละเพราะว่าผมได้สร้าง Workspace มาสำเร็จของผมสัก4แบบแล้วแหละผมว่ามันครอบคลุมของผมหมดแล้วผมก็จะไม่เอาไอ้เทสนี้ด้วยผมก็ไม่เอาแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้อันไหนโชว์อันเนี้ยก็คือที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ของเพื่อนๆถ้าเกิดสร้างขึ้นมาใหม่มันก็จะอยู่ท้ายอย่างเงี้ยไอ้เทส01เพื่อนๆมันก็จะอยู่ท้ายอย่างงี้ใช่มั้ยไอ้คําว่าเทส01อยู่ไหนไอ้อันนี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่ต้องลากมาไว้ใน Do Not Show ก็ได้เพื่อนๆก็อาจจะไว้ที่เดิมนี่แหละสมมุตินะอันนี้คือสมมุติของเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นเทส01ที่สร้างขึ้นมาของเพื่อนๆเองแต่ของผมเนี่ยผมไม่เอามันผมก็เอาออกเพราะว่าผมมีอยู่แล้วผมก็จะลากของผมที่ผมเคยสร้างไว้แล้วเนี่ย4อันนี้เนี่ยมาไว้แทนตรงบาร์ตรงนี้แล้วก็ overflow menu เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ยังแสดงอยู่ถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ออกมานะแต่ผมไม่อยากให้มันโชว์ผมก็ลากลงมาไว้ข้างล่างให้หมดผมคิดว่ามันเกะกะอย่างที่ผมบอกแล้วก็สมมุติผมอยากจะให้ไอ้เทส01เนี่ยมันแค่โชว์อยู่ใน overflow menu ก็
็คือเวลาเราเปิดตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะมีคำว่า test 01แล้วก็ edit workspace อ่ะประมาณนี้ผมจะแก้ประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วก็กดโอเคไปพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นอย่างที่ผมต้องการแล้วนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดตรงนี้ออกมาเนี่ยนี่ครับมันก็จะมีแค่คำว่า test แล้วก็ edit workspace ที่ผมบอกเพื่อนๆก็กดมาก็ถ้าเกิดอยากแก้ไขก็แก้ไปอีกได้หมดไอ้ test ตัวเนี้ยที่ผมบอกเพื่อนๆผมร่างมาไว้ในนี้มันก็จะโชว์อย่างเมื่อกี้นี้นี่เนี่ยตรงนี้นะ test 01ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติผมไม่อยากได้มันละผมเบื่อมันละผมว่ามันเกะกะผมก็ลากมาไว้ใน Do Not Show ตรงนี้ก็กดโอเคไปตอนนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแก้ไขอีกเนี่ยเราก็แก้ได้อยู่นะแล้วก็มาที่ Windows เนี่ยแล้วก็นี่ครับ Workspace ใช่ไหมแล้วเราก็มาที่ Edit Workspace เหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันมีแค่4อันเพราะว่าผมชอบแค่นี้โดยปกติเนี่ยหน้าต่าง Workspace ของผมเนี่ยผมก็อาจจะมีประมาณนี้อยู่1อันใช่ไหมแล้วก็อันที่2ของผมเนี่ยผมก็จะมีหน้าต่างอย่างที่ผมไว้ตัดต่อตอนแบบผมทำคลิปสอนเพื่อนๆเนี่ยว่าผมต้องการพื้นที่ด้านซ้ายตรงนี้ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกแล้วก็แถบ color เนี่ยก็คือไว้ทำสีอย่างที่ผมบอกเนี่ยไอ้ด้านข้างเนี่ยอาจจะมี lumity color ด้านนี้ก็คือมีปกติแล้วก็กราฟิกแถบกราฟิกผมมาเก็บไว้ตรงนี้นะแถบกราฟิกปกติจะไว้ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบประมาณนี้ลากไปหรือถ้าเกิดมันแบบมันแปลกๆนะเพื่อนๆก็สามารถรีเซ็ตได้หมดนะรีเซ็ตมันก็คือจะเป็นค่าเดิมทั้งหมดที่เราเคยตั้งเอาไว้นั่นเองนะอย่างเช่นเนี้ยผมก็รีเซ็ตได้รีเซ็ตปึ๊บก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับ Workspace ของเราเนี่ยหน้าต่างการทำงานเนี่ยบางทีหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบให้มันแบบมีอะไรรกๆไปหมดนะเราก็จัดการหน้าต่างของเราได้เองโดยที่เราอยากจะได้ยังไงเราก็จัดการของเราได้หมดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากให้สอนอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ